รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการเผชิญหน้าเฟสไทม์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อคืนผมมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับอาจารย์สมชัยศรีสุริยากร1ใน5เสือกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้นะปีนี้ปีหน้าเดือนไหนก็ไม่ทราบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่ากกต.ข้ามไปถึงช็อตจัดทำงบประมาณเพื่อเตรียมการเลือกตั้งส.ส.และการสรรหาส.ว.ในครั้งต่อไปเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเป็นการจัดทำตัวเลขโดยที่ยังไม่ได้ตกผลึกเรื่องกฎหมายลูกที่จะต้องใช้ในการเลือกตั้งจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของการเตรียมการก็ไล่ไปเรื่อย 6,600 ล้านบาทที่กกต.ปั้นตัวเลขขึ้นมาประกอบด้วยการเลือกตั้งส.ส. 4,800 สรรหาส.ว.อีก 1,800 เนี่ยนะครับเมื่อคืนว่ากันด้วยเรื่องส.ส.ก่อน 4,800 เพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 1,000 ล้านเนี่ยนะครับก็ถามถ่ายกันว่า 1,000 ล้านที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มจากอะไรแรกๆฟังดูน่าสนใจแล้วก็เข้าใจว่าทำไมจึงต้องทำงบเพิ่มนะครับแต่ว่าเมื่อคืนตอนท้ายรายการผมมาสะดุดตรงที่เรื่องของงบลับครั้งนี้มีงบลับอาจารย์สมชัยบอกว่าไอ้งบลับในการจัดการเลือกตั้งส.ส.นั้นนะครับไม่ได้ขอเขาให้เขาก็คืออาจารย์วิชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยัดมาในร่างกฎหมายลูกเรื่องกกต.ก็ต้องรอดูสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะว่าอย่างไรนะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าในเมื่ออาจารย์มีชัยอุตส่าห์ให้มาว่าให้มีงบลับไหนๆก็ไหนๆก็จัดการตั้งตัวเลขงบลับ100ล้านบาทถามว่า100ล้านบาทมาอย่างไรอาจารย์บอกว่ามาจากจินตนาการไปตีความกันเอาเองนะฮะถามต่ออาจารย์สมมติเขาให้100ล้านจริงๆจะเอาไปใช้อย่างไรไอ้ที่ว่าลับๆเนี่ยอาจารย์บอกว่ายังไม่มีจินตนาการทำให้ผมต้องมาเผชิญหน้ากับอาจารย์คืนนี้เป็นคืนที่2พบกับอาจารย์สมชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมยังคันนะจากเมื่อคืนนะคุณดนายนี้เรียกแขกเก่งมากเลยอ๋อเหรอฮะนะครับทำให้คนสนใจด้วยคนที่เรียกแขกไม่ใช่ผมนะคนที่เรียกแขกคือกกต.ครับผมตั้งงบ100ล้านบาทครับถามว่ามาจากไหนอาจารย์กล้าตอบว่ามาจากจินตนาการถามว่าจะใช้อย่างไรถ้าเขาให้100ล้านอาจารย์ก็กล้าตอบเช่นกันว่าไม่มีจินตนาการคือต้องคนที่เรียกแขกไม่ใช่ผมอะต้องตรวจสอบที่ไปที่มาของแนวคิดนี้ก่อนครับนะว่าที่มาของแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากใครอย่างไรนะครับคือถ้าหากว่าถามผมเนี่ยผมไม่เอาถามผมนะผมบอกผมไม่เอานะฮะผมคิดว่าการใช้จ่ายเงินของราชการเนี่ยผมเคยพูดประโยคนี้ไปไงเขาบอกว่าเรายังมีงบราชการรับของหน่วยงานราชการต่างๆไม่พออีกหรือผมเคยพูดประโยคนี้นะครับนะครับก็เป็นไม่ได้ว่าใครครับนะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยครับก็ต้องมีที่ไปที่มาครับมีรายการที่ชัดเจนครับแล้วก็ตรวจสอบได้แต่ตอนนี้เนี่ยในเชิงราชการเนี่ยบางครั้งเขาคิดว่าถ้าหากว่าใช้ตามระบบต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จของงานได้ครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านความมั่นคงเนี่ยทางทหารถ้าหากว่าก็ต้องไปหาข่าวในพื้นที่แล้วก็ต้องใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยปกตินะฮะการใช้เงินจ่ายเงินตามระเบียบราชการเนี้ยข่าวก็ไม่เกิดก็ไม่สามารถไปทันกับผู้ก่อการร้ายได้นะครับว่าเขาจะวางแผนไปถล่มที่ไหนวางระเบิดที่ไหนต่างๆอย่างไรก็ต้องมีการที่จะไปแทรกตัวในพื้นที่นะครับเพื่อจะไปหาอาสาสมัครประชาชนหาสายของประชาชนมีเงินค่าตอบแทนต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับซึ่งบางเรื่องก็อาจจะไม่สามารถที่จะชี้แจงต่อรัฐสภาได้นะครับว่ามีรายการต่างๆยังไงบ้างแต่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดแบบนี้เนี่ยจึงลามปามผมใช้ว่าลามปามมาถึงกรรมการการเลือกตั้งนะฮะโดยจุดเริ่มต้นใช้คำว่าลามคำเดียวก็พอลามปามกับไม่เกรงใจ
กรทของกระผมบ้างเลยนะอาจารย์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่ของคุณดนัยของประชาชนนะครับครับเอาลามก็แล้วกันอาจารย์ลามคือวิธีการคิดดังกล่าวเนี่ยก็เลยลามเฉยๆเฉยๆพอมาถึงว่าถึงทางการทำงานของกกต.ด้วยครับว่าการหวังผลเนี่ยอยากจะหวังผลเห็นว่ากกต.เนี่ยเป็นยักษ์จริงๆเป็นคนที่จัดการเลือกตั้งแล้วเกิดผลจริงๆไอ้เรื่องซื้อเสียงขายเสียงต่างๆในบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะได้หมดไปสักทีนึงครับนักการเมืองซึ่งใช้เงินนะครับเพื่อเป็นทางเข้าสู่ตำแหน่งอำนาจต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะได้หมดไปครับตอนนี้กกต.เดิมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีน้ำยาไม่น้ำยามีแต่ขนมจีนนะฮะก็คือมันก็เลยเกิดเกาเหลาไงจืดนะฮะไม่มีน้ำยาคือมันมีแต่เส้นน้ำยาไม่มีมันมีแต่เส้นเลยจืดจืดก็เลยเกาเหลาน้ำยามาให้ว่ากกต.ก็ต้องมีเขี้ยวเล็บมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆท่านอาจารย์มีชัยก็บอกว่าเอาไปเลยรายการนี้ประโยคนี้นะขอให้กกต.มีงบรับในการปฏิบัติหน้าที่ได้ครับนะฮะไอเราก็รับมางงๆใช้คำว่างงๆนะฮะผมก็รับแบบงงๆไอ้แล้วผมจะทำอะไรเพราะผมก็ใช้ไม่เป็นนะฮะดังนั้นเมื่อรับมางงๆปั๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าเราก็ต้องตั้งรับให้ดีตั้งรับพลเรือนนะฮะตั้งรับดีๆว่าถ้ามันมีเงินก้อนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยกระบวนการจัดการต่างๆจะเป็นอย่างไรนะเช่น1ใช้เพื่อการอะไรวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ2รายการใช้จ่ายจะใช้จ่ายอะไรได้บ้างครับ3การอนุมัติเงินจะต้องเป็นการใครที่จะสามารถใช้เงินอนุมัติเงินได้บ้างนะฮะก็ต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ครับ4กระบวนการในการตรวจสอบนะครับว่าจะมีขั้นตอนในการที่จะล่วงรู้ไหมว่าคุณเอาไปใช้เนี่ยคุณไปใช้จริงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการจริงหรือจะไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะครับไม่ใช่ยิ่งจัดเลือกตั้งยิ่งรวยนะครับอะไรประมาณนั้นนะอย่างนั้นก็คงไม่เหมาะสมนะครับโฆษณาเปรียบเทียบทุกบรรทัดเลยนะจ๊ะเปรียบเทียบใครฮะเปรียบเทียบถึงใครก็ไม่ทราบอะไรกระทบถึงใครก็ไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบผมเป็นคนสุภาพไม่เคยไปว่าใครหรอกนะฮะดังนั้นเนี่ยในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กกต.ต้องตั้งรับโดยทำระบบต่างๆขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเริ่มต้นเนี่ยทางรัฐบาลเองบอกว่าให้เราทำ pre-sealing คือการทำประมาณการงบประมาณเบื้องต้นว่าในปีหน้าถ้ามีการเลือกตั้งปีงบประมาณหน้านะฮะถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องใช้เงินรายการต่างๆเท่าไหร่เดิมผมก็ไม่มีรายการนี้นะแต่ก็มีการทักท้วงอ้าวถ้าไม่มีรายการนี้เลยนะครับแล้วถึงเวลาสำนักงานบอกว่าให้ตังมาแต่ไม่มีรายการนี้แต่กฎหมายให้ทำเอาเงินที่ไหนมันจะยุ่งจะยุ่งก็ตั้งเผื่อไว้เลยดังนั้นก็ตั้งเผื่อขึ้นมาเผื่อไว้เลยดีกว่าก็เป็นการตั้งเผื่อแบบกลมๆโอเคกลมๆจริงๆครับเพราะว่าจะเป็น10ก็ได้จะเป็น20ก็ได้เป็น100ก็ได้จะเป็น100ก็ได้เมื่อพูดอย่างนี้ก็ต้องข้ามไปที่งบสรรหาสว.ซึ่งตั้งไว้ 1,800 ล้านบาท 1,800 ล้านบาทในจำนวนนั้นก็มีงบรับเช่นกันตั้งไว้30ล้านบาทถ้าผมถามที่มาของตัวเลข30ล้านเนี่ยนะครับคำตอบเดียวกันไหมฮะมาจากจินตนาการก็คงเป็นการประมาณการโดยเจ้าหน้าที่กันแล้วกันนะว่าเราประมาณการว่าการเลือกตั้งสส.เนี่ยการแข่งขันแรงเดิมพันคือการจัดตั้งรัฐบาลครับเพราะนั้นเรื่องของการซื้อเสียงเรื่องของการใช้หัวคะแนนการใช้อำนาจอิทธิพลต่างๆน่าจะมีมากกว่าครับแต่สว.อาจจะจิตจืดเพราะสว.นี่อาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าคนก็ต้องไปสมัครที่อำเภอมีการเลือกไข้กันตั้งแต่อำเภอเลือกไข้ที่จังหวัดมาถึงส่วนกลาง200ชื่อก็ยังไม่จบครับนะยังเป็นเรื่องของคสช.เป็นฝ่ายจี้เอา50ชื่อจาก200ชื่อนั้นครับดังนั้นการแข่งขันอาจจะไม่ค่อยรุนแรงครับเราก็คิดว่าทั้งนั้นก็น้อยกว่ากันสักประมาณ3เท่านะง่ายๆเราตั้งที่สอสอไอ้3เท่านี่ก็มาจากจินตนาการเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เป็นทุกอย่างเป็นเรื่องของการมองอนาคตข้างหน้าครับว่าจำเป็นจะต้องมีไหมแล้วก็เรียนตามตรงครับว่าอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นว่ากกต.จะรวยจากสิ่งนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์สมชัยจะเปลี่ยนรถใหม่อะไรไม่ใช่เลยนะครับครับเป็นเรื่องของการที่ว่าเมื่อมีรายการก็ต้องตั้งเผื่อไว้ครับครับครับเข้าใจเข้าใจจะมีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กฎหมายจะผ่านสภาหรือไม่ครับแล้วก็จะมีเงินยอดเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสำนักงบประมาณอีกว่าเขาใช้มาเท่าไหร่และถ้าได้มาแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่หนักอกสำหรับผมด้วยซ้ำว่าผมต้องมาออกระเบียบแล้วก็หาทางควบคุมภายในกันเองว่าจะทำไงให้มันไม่รั่วไหลไม่ให้เกิดเป็นเสียงคอร่าต่อประชาชนดังนั้นถ้าถามผมแบบฟันธงไม่เกรงใจกกต.ท่านอื่นเลยนะผมบอกว่าเอาคืนไปเถอะโอ้โหผมไม่เอาเกรงใจกกต.ท่านอื่นก็เกรงใจกรท.บ้างนะฮะถ้าถามผมอย่างฟันธงคือครับผมไม่เอา
โอเคแมวนะผมไม่เอาคนเดียวนะแมวคนเดียวนะนะฮะก็คือเอาคืนไปเถอะนะครับคุณเดชจะได้สบายใจนะครับว่าผมพูดโดยไม่ได้มีประโยชน์นะไม่ได้มาดีเฟนต์ว่าเงินดังกล่าวต้องมีแล้วถ้าผมถามว่าถ้าเขาให้มา30ล้านตามที่ขอจริงๆจะเอาไปใช้อะไรคำตอบก็คงเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือยังไม่มีจินตนาการสำหรับในช็อตนี้นะฮะคือถ้าให้มาเนี่ยผมจะเหนื่อยตรงที่ว่าผมจะต้องเป็นฝ่ายออกระเบียบภายในนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการกำหนดวัตถุประสงค์รูปแบบการใช้เงินต่างการใช้จ่ายซึ่งเหนื่อยจริงๆฮะนะฮะก็เป็นคนซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะอายุมากแล้วนะฮะพออายุมากแล้วก็ไม่อยากทำงานยากๆนะทำงานที่เหนื่อยเกินไปก็ไม่ชอบดังนั้นก็คือไม่มาจบโอเคดังนั้นผมจะค้างตรงนี้ไปก่อนอาจารย์ในช่วงหน้ากลับมาขอไส้ในของงบสรรหาสว 1,800 ล้านบาททำไมต้อง 1,800 หลายคนก็บอกว่ามันเยอะไปไหมเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาขอขยายความตรงนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าใช้คำดังต่อไปนี้อาจารย์จะลุกเตะผมไหมเนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะโชว์ชาร์ตสุดยอดพักสักครู่ครับถึงช่วงสุดท้ายของเผชิญหน้าคำคืนนี้ครับสนทนากับอาจารย์สมชัยกกต.กันต่อนะครับอาจารย์ครับค้างจากช่วงที่แล้วการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะพ.ศ.ไหนเดือนไหนก็ช่างมันเถอะครับตั้งงบเลือกตั้งในส่วนส.ส.ไว้ 4,800 เพิ่มจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมา 1,000 ล้าน 1,000 ล้านประกอบด้วยอะไรบ้างอาจารย์แจกแจงไปแล้วแต่ว่าในส่วนที่เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านนั้นมี100ล้านเป็นงบลับสำหรับการจัดการเลือกตั้งส.ส.ครับผมถามนิดนึงจะเอาไปทำอะไรไอ้ที่บอกว่าลับๆนะฮะแล้วบอกไม่ได้เนี่ยคือบอกได้นะคือต้องถ้าบอกได้มันก็ไม่ใช่งบลับบอกได้บอกได้นะฮะคือต้องเรียนงี้ว่าจริงๆเนี่ยถ้าถามผมคนเดียวนะครับผมคิดว่าไม่จำเป็นนะฮะก็คือไม่จำเป็นต้องความเห็นส่วนตัวคนเดียวนะไม่จำเป็นต้องมีงบลับนะฮะแต่เป็นมติโดยโปร่งใสไปนะฮะแต่เป็นมติไม่ได้เป็นมติด้วยแต่เป็นกฎหมายจากไหนอ่ะเป็นกฎหมายเลยครับอาจารย์มีชัยให้มาเอ้าคือท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยท่านหวังเห็นผลของการเลือกตั้งเนี่ยว่าจะเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมครับแล้วก็อยากจะติดเรียกว่าเขี้ยวเล็บให้กับทางกกต.อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในการหาข่าวในการที่จะไปสืบเสาะนะครับว่าใครซื้อเสียงที่ไหนยังไงบ้างเนี่ยมันต้องมีประเด็จการแบบตำรวจทหารคือต้องมีงบลับคิดให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยนะฮะท่านผมเลยบอกท่านน่าจะมาช่วยผมทำด้วยนะฮะเพราะว่าผมใช้ไม่เคยเป็นหรอกครับทำนองแบบนี้นะฮะแต่เมื่อท่านตั้งมาแล้วเนี่ยเวลาที่ในกฎหมายเลยฮะในกฎหมายแม่หรือกฎหมายลูก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 ของกฎหมายกกต.นะฮะแน่ใจหรือครับว่ากฎหมายลูกเมื่อเข้าสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะไม่ถูกผันทิ้งถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ตัดทิ้งเราก็ตัดงบก้อนนี้ทิ้งโอเคก็จบไปนะฮะทีนี้แต่หมายว่าการเตรียมการในเชิงงบประมาณเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าถ้าผมไม่เตรียมผมเป็นแม่บ้านเนี่ยเผื่อเหลือไว้ก่อนถ้าผมไม่เตรียมใช่ไหมฮะพอถึงเวลาแล้วนะฮะถึงเวลาบอกว่าต้องทำบอกเอาไม่ได้ตั้งเงินไว้ไม่มีเงินทำเพราะนั้นก็ตั้งไว้ก่อนโอเคทีนี้ในร่างกฎหมายลูกกฎหมายเลือกตั้งใช่ไหมครับกฎหมายกกต.เอากฎหมายกกต.ใช่ครับของอาจารย์มีชัยนะฮะระบุเป็นเม็ดเงินด้วยเลยหรือเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นอย่างไรไม่มีระบุมีเพียงแค่ว่าสามารถมีงบราชการรับในการปฏิบัติหน้าที่ได้คำถามต่อไปใช้ประโยคนี้ท่านเองทำไมจึงเป็น100ล้านดังนั้น100ล้านนี่มันกำหนดจากที่ประชุมกกต.แน่ๆคือไม่มีฐานอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมันกำหนดขึ้นมา100ล้านนะคือเรามองแบบนี้ครับเวลาที่ทำงานเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันเอื้อประโยชน์ต่อการทำให้เกิดการสอดส่องดูแลการเลือกตั้งได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะคิดว่าน่าจะมีเงินสักจำนวนหนึ่งแต่ก็เรียนตามตรงว่ามันไม่มีฐานการคิดว่าจะเอาอะไรคูณอะไรหรือค่าใช้จ่ายในการข่าวจะต้องเอาตัวเลขเท่าไหร่เวลาที่จะต้องไปอยู่ในพื้นที่ต้องไปแฝงตัวต้องไปจ้าง เรียกว่าหัวคะแนนของอีกฝ่ายนึงเพื่อเอามาให้ข่าวแกเราอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นเท่าไหร่ไม่มีถามว่างบลับดังกล่าวเคยมีไหมในกกต.นะฮะต้องบอกว่าเคยมีในอดีตเหรอฮะเคยมีฮะยุคไหนฮะยุคยุคสมัยกกต.ชุดที่2
ชุดที่2ชุดท่านวาสนาพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภใช่ครับเคยมีปริญญาราชตรีชุดนั้นนั่นเคยมีแต่ว่าตัวเล็กเท่าไหร่นี่ผมไม่รู้นะฮะแต่ผมไปค้นว่ามีการออกระเบียบการใช้จ่ายและงบลับนะครับครับซึ่งให้ประธานกกต.ในยุคนั้นเนี่ยเป็นผู้พิจารณาแล้วก็หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยต้องรายงานผลต่อที่ประชุมกกต.ครับซึ่งผมก็บอกว่าถ้าจะมีข่าวใหม่เนี่ยผมคิดว่าต้องสังคายนาระเบียบคือ1ระเบียบละหลวมไม่ได้ครับระเบียบต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนกว่านี้ครับเช่นกระบวนการรายการในการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยต้องมีชัดเจนว่าจะเป็นรายการอะไรแล้วก็อำนาจในการอนุมัติเป็นของใครกระบวนการในการตรวจสอบเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสครับไม่ใช่ว่างบรับแล้วใช้ตามใจชอบไม่ใช่งบรับเบิกเป็นเงินก้อนแล้วไม่ต้องมีใบเสร็จไม่ใช่นะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นการบ้านเพียงแต่ว่าผมตั้งหัวไว้ก่อนว่าถ้ามีไอเทมหรือรายการนี้เกิดขึ้นนะฮะและถ้าหากว่ากฎหมายบอกว่าให้ใช้ได้แล้วก็ถ้าบอกว่าสำนักงบประมาณให้ใช้เงินอนุมัติเงินก้อนนี้มาจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่กกต.เองก็ต้องตั้งรับโดยการที่มาออกระเบียบภายในนะครับซึ่งระเบียบดังกล่าวเนี่ยต้องมีความชัดเจน ระเบียบเดิมผมไม่เอาระเบียบเดิมนี้มันเป็นช่องโหว่หรือครับระเบียบเดิมสมัยระเบียบเดิมนี่เป็นประโยคสั้นๆแค่นั้นเองว่ามีงบราชการรับแล้วก็ประธานกกต.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมกกต.แต่ไม่มีระบุรายการว่าใช้ในกิจการอะไรได้บ้างนะครับที่ผมเห็นมานะฮะสไตล์ตำรวจนะฮะเข้าใจฮะมันกลมๆทีนี้เอาละพอเข้าใจถ้าเขาให้ใช้จริงๆก็คงจะต้องยกเครื่องระเบียบการใช้งบลับคำถามเดิมนะครับตัวเลข100ล้านมาอย่างไงจินตนาการอีกทีสิครับคือเป็นฐานวิธีการคิดแค่นั้นเองครับว่าเรื่องอย่างนี้จินตนาการได้หรือครับอาจารย์มันต้องมีวิทยาศาสตร์ซะหน่อยนะ อย่าบอกว่าใช้จินตนาการในการลงมตินะอาจารย์ผมใจหายนะมันต้องมีวิทยาศาสตร์หน่อยสิอาจารย์คือเป็นการประมาณการนะครับว่าเราคิดว่าเราน่าจะต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่ครับซึ่งจริงๆถ้าถามผมเนี่ยผมบอกไม่มีก็ได้ก็ผมย้ำไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าไม่มีก็ได้แต่เมื่อกำหนดรายการให้มีเนี่ยเราก็ตั้งตัวได้กลมๆขึ้นไปก่อนเพราะว่าฐานวิธีการคิดยังไม่เกิดจริงๆครับโอเคเข้าใจว่าจะไปใช้อะไรจะไปใช้ในการหาข่าวค่าตอบแทนในการข่าวแต่ละครั้งจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับจะต้องมีสายสืบที่เข้าไปปฏิบัติการจะต้องจ้างใครจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการไปซื้อข่าวต่างๆอะไรยังไงคำตอบไม่มีเลยจริงๆอาจารย์นี่สุดยอดเลยถามถึงเรื่องงบรับร้อยล้านอาจารย์กล้าตอบมากจินตนาการคือทุกอย่างแหละครับคำถามที่2ถามว่าจะไปใช้อะไรเพราะว่าอาจารย์ที่1เนี่ยผมไม่เคยใช้งบไม่มีจินตนาการนะฮะผมไม่เคยใช้มาก่อนผมไม่ได้เป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะที่จะดูว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างไรผมไม่เคยไปปฏิบัติการทางการทหารนะครับว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆคืออะไรบ้างเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆคนต่างๆเป็นยังไงเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราเพียงแค่สร้างตัวเลขกลมๆขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า1กฎหมายจะผ่านสนช.หรือไม่นะถ้าผ่านมันก็มีอะไรการที่เกิดขึ้น2เมื่อผ่านแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสำนักงบว่าจะอนุมัติให้ตัวเล็กเท่าไหร่ท่านให้มา20เราก็ต้องว่า20ท่านให้มา5เราก็ต้องว่า5นะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวเลขต่างๆไม่ได้มาแล้วเนี่ยการสร้างระเบียบรองรับต้องมีซึ่งระเบียบก็ยังไม่เกิดระเบียบก็ต้องมีบอกว่ารายการที่ใช้จ่ายได้คือรายการต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นก็ต้องตอบตามตรงนะครับว่ากระบวนการทำพรีซีลิ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ส่งตัวเลขกลมๆเบื้องต้นมาก่อนเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานด้วยกันคิดดีเอาละครับอาจารย์เดิมนั้นตั้งใจจะคุยกับอาจารย์แค่วันเดียวนะไม่พอครับยิ่งมาเจอไอ้เรื่องงบลับเนี่ยยิ่งทำให้เกิดจินตนาการผมมีจินตนาการนะฮะผมไม่ใช่ไม่มีนะอาจารย์ดังนั้นต้องคุยกับอาจารย์อีกคืนหนึ่งเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับแล้วครับคุณฟังคุณผู้ชมจริงๆนะครั้งแรกตั้งใจจะคืนเดียวจริงๆนะฮะมันไม่จบนะฮะผมมีความรู้สึกว่าต้องต่อคืนที่สองสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันต้องมีคืนที่2เพราะอะไรทราบไหมครับเมื่อถามถึงงบลับในการจัดการเลือกตั้งส.ส.100ล้านบาทที่ทำเรื่องขอไปนะครับถามว่า100ล้านตัวเลขนี้มันมาจากไหนอาจารย์บอกว่ามันมาจากจินตนาการเมื่อถามต่อถ้าได้มา100ล้านจริงๆจะใช้ยังไงอาจารย์ก็กล้าตอบเหมือนกันนะฮะสุดยอดเลยอาจารย์ของผมของกระผมไม่มีจินตนาการโอ้ทำให้ผมเกิดจินตนาการว่าพรุ่งนี้จะมาเค้นคำตอบจากอาจารย์วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ